วันนั้นฉันจ้องมองท้องฟ้าแสนไกลขอฟ้าเส้นลงตรงไหนไม่ใครจะตอบคำถามก็เหมือนดังกับใจฉันฉันเฝ้าเพียรทำพยายามไม่ท้อแม้ถูกเหยียดยามว่าเป็นเพียงความพอใจจุดหมายจุดนั้นฉันมั่นใจแม้ยังไม่มีใครแต่ใจก็ยังมีเธอที่ก้าวไปกับใจฉันสักวันสองเราต้องพบเจอไม่ฝันมัวแต่พร่ำเพ้อไม่กลัวเป็นไปไม่ได้เมียวขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และทุกๆคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอดถ้าไม่มีทุกคนรางวัลชิ้นนี้เมียวก็ไม่ได้มีทางได้มันมาขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะฉันจะบินบินไปครับขอบคุณค่ะอ๋อน่าเป็นห่วงนะครับไม่รู้ว่าเธอจะไปได้ถึงฝันเหมือนหรือไม่ต้องถามพี่แมวดูก่อนแล้วกันสวัสดีครับแคทสวัสดีค่ะทำได้ดีอีกแล้วนะครับก็ละครวันนี้นี่ผมชอบมากเลยเพราะว่าน้องๆทุกคนพัฒนาศักยภาพเรื่องการร้องและการแสดงขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแคทก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของการแสดงก็ดีแล้วก็เรื่องของการร้องก็ดีวันนี้เนี่ยวิธีการร้องในลักษณะที่เป็นมิวสิคอลแบบนี้เนี่ยแคททำได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีการคอนโทรลพิทช์ได้ดีถึงแม้ว่าจะมีถูคิวอะไรลอยมายังไงก็พิชที่โน้ตจะต้องขึ้นสูงในช่วงหนึ่งก็สามารถทำได้ดีฮิตโน้ตได้ถูกต้องนะครับแล้วก็อารมณ์ที่ต่อเนื่องจากบทบาทเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต่อเนื่องได้ดีไม่รู้สึกว่ากระโดดอะไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับโชคดีครับขอบคุณครับต้นไก่เชิญครับครับสวัสดีครับต้นแคทครับสวัสดีค่ะพูดถึงการร้องก่อนนะครับวันนี้ร้องได้ดีมากนะ
ไม่ว่าเราจะโดนอุปสรรคต่างๆเช่นการลงไปเปลี่ยนชุดนะครับก็คงขุกขักข้างหลังขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอย่างนิ่งนะครับแล้วก็ร้องคอนโทรลเสียงได้ดีถูกยกสั่นเล็กน้อยปีนขึ้นไปนะครับก็ยังสามารถคอนโทรลเสียงได้ดีก็ถือว่ามีสมาธิดีมากนะครับเป็นการพัฒนาที่ดีสามารถหลุดจากตัวเองในคาแรคเตอร์ของที่เราแข็งๆมาตลอดพี่ว่าก็ในระดับที่เราทำอยู่ขนาดนี้ก็ถือว่าหลุดจากตัวเองได้เยอะแล้วก็พัฒนาขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าบทที่เล่นพี่ว่าถือว่าค่อนข้างยากทีเดียวอ่ะมันมีอะไรซับซ้อนอยู่รวมถึงอันนี้พี่ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าอยู่ดีมันเป็นดราม่าขนาดนี้ได้ยังไงคือน้ำตาไหลรินกันเนี่ยนะฮะคือจากด้วยคาแรคเตอร์ของเหมียวที่ตอนแรกเห็นเป็นแบบลงไปชักดิ้นชักงออยู่แล้วก็ลงพนักพยักหน้าเดินพยักหน้าเนี่ยนะครับมาเป็นจริงจังขนาดนี้พี่ก็อาจจะแปลกใจไปนิดนึงสำหรับบทแต่ว่าถ้าเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้จริงๆก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับวันนี้ครับโชคดีครับแคทขอบคุณค่ะคุณปังเชิญครับสวัสดีค่ะน้องแคทสวัสดีค่ะจะบอกว่าน้องแคทเป็นคนที่มีเนื้อเสียงเพราะมากนะครับเสียงเพราะวันนี้ร้องดีไม่ค่อยเพี้ยนเลยนะครับข้อติมีอยู่นิดนึงคือจังหวะเรื่องจังหวะอยู่นิดนึงนะครับผมส่วนเรื่องการแสดงตอนแรกเนี่ยนั่งดูมารู้สึกว่าบทนี้ยากเผื่อจะยากที่สุดเลยแล้วก็เวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่มันจะดูขัดเขินมันต้องเกินจริงเสมอเลยใช่ไหมครับแต่พอได้เข้าตอนร้องเพลงนะครับแล้วถึงบทตอนในขณะที่ร้องก็ต้องแสดงไปด้วยแสดงในการที่เราประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเนี่ยนะครับตรงนี้ทำได้ดีแล้วก็ได้เห็นเลยว่าเข้าใจในการแสดงนะครับผมและจริงๆคนถ้าเกิดมีคนแบบนี้จริงๆพี่ว่าบ้านะครับพี่ว่าต้องเป็นคนบ้าแน่ๆถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราทำให้เห็นจริงๆว่าเนี่ยคือการแสดงนะครับผมไม่รู้จะติอะไรแล้วแต่ชอบน้องโซ่เมื่อกี้นี้นะครับท่าที่การเอามือลูบปากถือว่าทำได้ดีมากแต่โซ่จะทำได้ดีกว่านี้โซ่ต้องไปไว้ขนที่ปากก่อนนะครับโซ่จะทำได้ดีฝากบอกโซ่ด้วยนะคะโชคดีค่ะน้องแคทขอบคุณค่ะขอบคุณครับแคทที่4ครับ